พ่อเสียไปถ้าเกิดว่าแม่ไม่มีคนนึงแล้วพี่จะทำยังไงพี่ต้องเป็นเด็กกำพร้าไปตลอดเหรอสุดใจฟื้นโอ้อดีตมันคงคือสิ่งที่เราคิดมาคือแม่ยังไม่ตายอ่ะแม่ยังมีชีวิตอยู่อะอะไรที่ทำให้พี่รู้สึกแบบมันเหมือนพี่อยากเจอแม่มากแล้วก็ความหวังพี่คือพี่ต้องเจอแม่อ่ะพี่แม่ต้องมีชีวิตอยู่อ่ะยังอยากพบเจอข่าวร้ายนะจ๊ะเคสนี้ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วแหละแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อตั้งแต่ปี42แล้วนะครับแม่อยู่ไหนทำไมแม่ไม่มาหาพี่บ้างพี่อยากกราบแม่เหมือนคนอื่นเห็นคนอื่นเขากราบแม่กันเวลาวันแม่เพราะพี่ไม่มีพ่อแล้วพี่ก็จะนึกถึงแม่ตลอดเหมือนความหวังเดียวคืออยู่ที่แม่สวัสดีจ้าเดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบเลยเป็นยังไงบ้างไหนนั่งคุยกันตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้เนาะเป็นไงบ้างก็โอเคก็รู้สึกว่าดีขึ้นตั้งแต่วันที่ว่าได้เจอน้องเต้ยวันนั้นดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นก็มีความหวังขึ้นนะน้องมีความหวังขึ้นมีความหวังขึ้นถามอีกทีนึงว่าแม่เนี่ยแม่ของพี่เนี่ยตอนนี้คิดว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างในความคิดพี่คิดว่าเขาน่าจะมีชีวิตอยู่นะแต่เหมือนบางคนเขาก็บอกพี่อันนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะเขาเคยพูดกับพี่ว่าเฮ้ยแม่อาจจะเสียแล้วก็ได้เพราะว่าเหมือนว่าป้าเคยรู้ว่าเขาทำงานอยู่ในโรงงานตุ๊กตาที่ว่าโดนไฟไหม้วันนั้นเนาะใช่แต่ว่าพี่อ่ะคิดว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่เพราะไม่รู้ว่าแต่พี่เชื่อว่าแม่ต้องมีชีวิตอยู่อ่ะไม่ว่าใครจะบอกว่าแม่เสียแล้วแต่พี่ก็ไม่เชื่อคิดว่าวันนี้เต้ยมาทำไมเนี่ยพี่ก็สงสัยอยู่ว่าเต้ยมาทำไมมีข่าวดีหรือข่าวร้ายจะมาบอกพี่คือเต้ยอ่ะจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เต้ยไปเอ้ยมาคุยกับพี่จ้ะเต้ยก็ไปเริ่มจากที่แรกก็คือค้นจากทะเบียนราษฎรมันไม่มีอะไรยากเลยเคสเนี้ยเพียงแค่ไปคนที่ทะเบียนราษฎรก็เจอคุณแม่เลย
ช่ไหมคิดว่าไงใช่ไหมแม่ยังมีอยู่ใช่ไหมกอดทีพี่ไม่เคยนึกเลยว่าพี่จะมีวันนี้พี่ดีใจมากโอเคพี่ดีใจมากแต่ว่าเต้ก็ต้องบอกว่าในเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วเต้ก็เต็มที่กับความหวังทุกๆความหวังนะและสำหรับเคสของพี่หนูก็พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วแหละอย่างที่หนูบอกว่าหนูไปที่อำเภอมาแล้วเราก็รู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนแล้วคุณแม่อยู่ข้างหลังก็อยากไหว้อยากกราบแม่พี่อยากเจอแม่มากแล้วก็ความหวังพี่คือพี่ต้องเจอแม่อ่ะพี่แม่ต้องมีชีวิตอยู่อ่ะคุณแม่อยู่ข้างหลังพี่คิดไว้แต่แค่มันไม่มีหลักฐานเฉยๆใช่ไหมใช่อยากพูดอะไรกับคุณแม่ไหมอยากบอกว่าพี่รักแม่มากความหวังพี่คืออยากเจอแม่ที่สุดแต่ไม่เคยคิดว่าจะได้เจอแม่แบบนี้แต่ก็ยังดีที่ได้รู้คนบอกเราพี่ว่าแม่หน้าเหมือนพี่เหมือนกันเลยเนาะเหมือนมากเหมือนกันเลยใช่คุณแม่เขาเสียชีวิตตั้งแต่ปี2542ซึ่งถ้าเรานับก็คือตอนที่หลังจากคุณพ่อเสียชีวิตไปแค่2ปีเองจนอ่อนล้าเหตุทำสุดใจฟื้นโอ้อดีตพี่ก็ทำใจไว้แล้วด้วยนะครึ่งนึงแต่ก็ไม่คิดว่าพี่จะได้เจอแม่แบบนี้จริงพี่ภาวนาตลอดว่าพลอยแม่ยังมีชีวิตอยู่พี่ก็จะได้กอดแม่กลับไปอยู่พร้อมพ่อลูกพ่ออยู่ที่ไหนลูกพ่ออยู่ที่บ้านทั้งที่พี่ไม่รู้ว่าแม่เสียไปแล้วแต่พี่ก็ทำบุญให้แม่ตลอดนะพี่ก็นึกถึงชื่อแม่ตลอดอ
ขาลิขิตมาแบบนี้แล้วเนาะพี่ก็ฝืนไม่ได้ก็จะสู้ถึงที่สุดทั้งที่ไม่รู้ว่าแม่เสียไปแล้วแต่พี่ก็ทำบุญให้แม่ตลอดนะพี่ก็นึกถึงชื่อแม่ตลอดมากันยังไงเนี่ยมอไซค์คันนี้หรอตาก็เหมือนนะจมูกก็เหมือนตอนถือรูปไปอ่ะเต้ยพี่รอจริงเหรอคือพอตอนมาหยิบรูปอ่ะพอก็รอสัญญาณว่าเต้ยยังไม่นี่ก็เลยอ่ะตัดสินใจทิ้งช่วงแป๊บนึงเข้าไปแล้วก็คือรู้เลยตัวเองแบบปากแบบมีแล้วอ่ะคือโอ้ก็สะเทือนใจเลยอ่ะคือถึงเป็นแค่รูปภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็สงสารมากเลยอ่ะแต่น้องมันก็ต้องอึ๊บแหละตอนที่พี่ที่เต้ยบอกอ่ะตอนนี้คุณแม่อยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยคือแบบโอ้พี่แม่งยืนอ่ะจะร้องอ่ะแล้วแฟนเขาก็มองหน้าพี่พอดีพี่ก็อายพี่ก็ปากเนี่ยสั่นแล้วนะคือแล้วใจมันก็เต้นแรงมากอ่ะคือมันโคตรรู้สึกแบบมันหดหู่อ่ะมันเป็นความรู้สึกหดหู่อ่ะแต่ก็โอเคเราทำเต็มที่แล้วแหละเก่งมากปิดภารกิจแห่งความหวังอีเตอร์อีจันอย่าลืมติดตามเคสต่อไปนะครับ